เข้าไปนะครับโหครับบ้านหน้าครับเราเข้าไปครับสักครู่ครับสักครู่นะครับสักครู่นะครับพร้อมไหมครับผมก็สำหรับวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณศาลนะครับที่ให้ความยุติธรรมนะครับแล้วก็ให้ความเมตตาปล่อยตัวชั่วคราวผมประกันตัวเพื่อที่จะไปต่อสู้คดีความได้อย่างเต็มที่นะครับขอบคุณศาลนะครับที่ยังให้ความยุติธรรมกับทางครอบครัวของผมนะครับแล้วก็ขอบคุณทางครอบครัวทุกคนที่ให้กำลังใจผมมาเป็นตลอดระยะเวลา1ปี3เดือนนะครับที่ไม่เคยทอดทิ้งผมเลยทุกอาทิตย์คอยมาเยี่ยมให้กำลังใจตลอดแล้วผมก็ยังขอยืนยันในความบริสุทธิ์ใจที่ต่อสู้มาโดยตลอดแล้วก็ขอต่อสู้ต่อไปสุดป้ายว่าเรายืนยันในความบริสุทธิ์ของตัวเรานะครับถึงแม้ว่าวันนี้ศาลจะมีพิพากษามาแต่ก็เพียงคำพิพากษาของศาลชั้นต้นนะครับให้เราได้ไปต่อสู้ต่อแล้วก็ขอขอบคุณท่านผอ.วุฒิชัยเจนวิริยกุลนะครับท่านผอ.ทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลางนะครับที่ดูแลปกครองตั้งแต่ผมเข้ามาอยู่ได้เป็นอย่างดีไม่มีปัญหาใดๆการรักษาโรคพยาบาลทุกอย่างดูแลอย่างดีขอขอบคุณท่านหัวหน้าประทีปบุญเรืองขาวท่านหัวหน้าจารุวัฒน์ทองแพงนะครับที่อยู่ที่ทบก.นี้นะครับก็ไม่ได้มีสิทธิพิเศษเหนือใครก็ขอขอบคุณทุกๆคนนะครับแล้วก็ที่คอยไปให้แล้วก็ขอบคุณศาลขอบคุณครอบครัวแล้วก็ขอยืนยันในความบริสุทธิ์ใจแล้วขอต่อสู้ต่อไปครับผมเมื่อกี้พูดคุยกับคุณแพทไหมคะวันนี้ติดต่อไปยังคะเมื่อกี้พอดีติดงานพอดีครับก็เดี๋ยวหลังจากนี้ก็จะไปหาจะเจอกับคุณแพทคืนนี้เลยเจอครับเจอครับพอดีว่าติดงานเขามีรับงานไว้ก่อนแล้วงานที่เบนก็เดี๋ยวจะนัดเจอกันอีกทีครับแล้วจะกลับไปอยู่กันเหมือนเดิมไหมครับผมยังปกติเหมือนเดิมครับปกติเหมือนเดิมไม่มีปัญหาอะไรครับผมครับไปอยู่ที่อะไรนะครับสิ่งแรกอยากทำอะไรหลังจากได้ออกมาถ้าเอาจริงๆแล้วอยากกินอาหารฝีมือคุณแม่มากกว่าเพราะว่าอยู่ข้างในมาก็ไม่ได้ถือว่าลำบากอะไรมากแต่ว่าอยู่ที่บ้านเราก็อุ่นใจกว่าอยู่กับครอบครัวที่เรารักเพราะว่ามันเป็นสิ่งสำคัญที่สุดการอยู่ข้างในก็คือการพัดภาคจากสิ่งที่เรารักนะครับเป็นการอย่างน้อยก็เป็นประสบการณ์ชีวิตก็ไม่ได้อยากให้ใครเข้ามาอยู่อย่างนี้แต่ว่าถ้ามันเกิดขึ้นแล้วเราก็ต้องแก้ไขครับผมในส่วนของกำไร EM อะค่ะจะทำให้เรานั้นดำเนินชีวิตได้เป็นยังไงบ้างในส่วนข้อเท้ากำไร EM ผมว่าไม่น่ามีปัญหาในการใช้ชีวิตประจำวันแต่ว่าน่าจะมีปัญหาในการแข่งขันรถจักรยานยนต์มากกว่าครับอันนี้ถ้าไปต่างจังหวัดต้องขออนุญาตไหมครับไปได้ทั่วไทยครับไปได้ทั่วไทยว่ามันแต่แล้วแต่บางกรณีครับว่าแล้วแต่คดีแล้วแต่คนเป็นรายๆไปแต่ว่าของผมเดินทางได้ทั่วไทยแต่ว่าห้ามขึ้นเครื่องบินเพราะว่าจะมีสัญญาณรบกวนครับผมขอสอบถามคุณแม่บ้างค่ะอยากให้คุณแม่พูดถึงความรู้สึกในวันนี้นะคะคุณแม่คุณแม่ตื่นเต้น คุณแม่ก็ดีใจที่สุดแล้วค่ะว่าทางเราต่อสู้มาเลยครับเราช่วยเหลือกันมาทุกอย่างเพราะคุณแม่ก็รอทุกวันรอว่าเมื่อไหร่ลูกจะได้กลับบ้านจะได้มาอยู่พร้อมหน้ากันทุกอย่างตรงไปตรงมาสู้กันด้วยหลักฐานกันจริงๆครับยืนยันขอถามเรื่องนี้เกี่ยวกับบอยเขาด้วยตอนนี้เราคุยกับเพื่อนมันเป็นทางคดีเดี๋ยวผมค่อยว่าอีกทีดีกว่าครับแต่ว่ามันมีแค่เป็นกระทบกันแค่บางส่วนนะฮะที่เขาอาจจะตั้งแจ้งข้อหาเรามาก่อนให้เรามาฟ้องเอาเป็นระบบกล่าวหาแต่ว่าจริงๆแล้วก็ควรจะเปิดโอกาสให้เราหรือว่าหลายๆคนเนี่ยที่ถูกดำเนินคดีมาเนี่ยมันเสียสิทธิ์ที่ในการหาหลักฐานในการไปต่อสู้คดีได้อย่างเต็มที่ถ้าเราได้อยู่ข้างนอกศาลเมตตาอย่างวันนี้ผมก็สามารถไปดำเนินการหาพยานหลักฐานมาต่อสู้ต่อได้ดีกว่าอยู่ข้างในครับกับคุณบอยมีความรู้สึกยังเหมือนเดิมเป็นเพื่อนเป็นลูกค้ากันครับมันก็ไม่แปลกที่มันมีกระทบกันเรื่องบัญชีเรื่องอะไรครับผมรู้สึกตัวยังเหมือนเดิมนะครับผมครับได้ครับผมครับครับผมขอบคุณมากครับทุกคนครับขอบคุณครับ